PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ M-Tech ชัดชัวร์Answer ของเราในเทปนี้นะคะยังคงอยู่กับบรรยากาศของการเที่ยวฮ่องกงสำหรับ PSI ค่ะแล้ววันนี้ก็คือเป็นกรุ๊ปที่2แล้วนะคะสำหรับลูกค้าในทัวร์ของทางภาคใต้และก็ภาคเหนือเดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับ B1 B2 B3 B4 นะคะตอนนี้เนี่ยอาจารย์สมพรรวมถึงคณะของ PSI บางส่วนนะคะก็ออกมาต้อนรับคุณเพื่อนชายที่น่ารักก็มากันยิ้มแย้มแจ่มใสมาเลยนะคะสงสัยการเดินทางเนี่ยก็คงจะสะดวกสบายและก็มีความสุขนะคะแต่ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่สนุกสนานจะเกิดขึ้นอีกสำหรับทริปนี้นะคะแต่เป็นยังไงนี่ต้องติดตามค่ะปัจจุบันฮ่องกงคือเขตปกครองพิเศษของจีนที่มีนโยบาย1ประเทศ2ระบบที่มีการค้าขายค่อนข้างเสรีค่ะเนื่องจากเป็นเขตปลอดภาษีของสินค้าหลากหลายแบรนด์ชั้นนำทำให้ดินแดนแห่งนี้ไม่เคยหลับไหลในกระแสของการช้อปปิ้งค่ะคุณผู้ชมมาอยู่ในกระเช้านองปิง360องศานะคะและข้างล่างนี้ก็จะเป็นทะเลจีนใต้ค่ะอีกฝั่งนึงก็แน่นอนแหละค่ะเป็นสนามบินที่เขาบอกว่าเป็นการถมทะเลทั้งหมดเลยนะคะสนามบินเจ็กหลับเกาะค่ะและอีกฝั่งนึงก็แน่นอนจะเป็นภูเขานะคะซึ่งกระเช้าของเราเนี่ยกำลังจะข้ามภูเขาอีก3ลูกนะคะเพื่อที่จะไปนมัสการค่ะพระใหญ่นะคะที่เกาะลันเต่านี่นะคะแต่ณตอนนี้เนี่ยนิกอยู่กับคณะทัวร์จากทางภาคเหนือเจ้าจะจะแกว่าเป็นสาวๆแล้วก็เด็กๆน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะเรามาพูดคุยกับเขาหน่อยดีกว่าสำหรับทริปนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วเจ้ครั้งที่2ค่ะโอ้โหบรรยากาศวันนี้เนี่ยแตกต่างจากก่อนหน้านี้ที่เคยมาไหมคะวันนี้เหรอถือว่าโอเคค่ะฝนไม่ตกอากาศดีค่ะแปลว่าครั้งก่อนหน้านี้เจอฝนตกเหรอคะมีค่ะฝนตกค่ะตลอดทั้งทริปเราจะเจออากาศดีแบบนี้เลยค่ะเจ้โชคดีจริงๆเลยอ้าวเป็นยังไงบ้างเอ่ยคณะทัวร์ของเราก็ดีค่ะพี่เรายังไม่เคยเกิดขึ้นกับเช้าใช่ไหมตื่นเต้นไหมเคยไม่ขึ้นที่จีนครั้งหนึ่งอ๋องั้นแปลว่าก็ชิลๆแล้วสิก็ชิลๆมินน่าแหละพอขึ้นมาชีก็ถ่ายรูปใหญ่เลยไม่ได้รู้สึกหวาดเสียวอะไรเลยนะคะก็สนุกสนานเนาะวิวเป็นไงคะสวยไหมสวยค่ะน้ำใสมากใช่ไหมแต่เหมือนไม่มีปลามีสิต้องลองมุดลงไปดูมาทำคนนี้มั้งดีกว่าตื่นเต้นไหมคะเนี่ยเต้นค่ะกลัวความสูงไหมคะปกติแล้วกลัวค่ะกลัวมากกลัวได้แต่ก็ยังถ่ายรูปแต่ก็ยังเตะท่าได้ตลอดเวลานะคะเดินทางมาเป็นไงบ้างเอ่ยตั้งแต่ภาคเหนือจนมาถึงฮ่องกงแล้วตอนนี้รับเล่นดีค่ะสนุกนะคะเดี๋ยวจะมีสนุกมากกว่านี้อีกเตรียมใจให้พร้อมคนนี้ละคะถ่ายรูปใหญ่เลยแล้วก็โอเคเป๊ะค่ะนี่ตลอดใช่ไหมใช่เพราะทริปนี้จะมีแต่ความสุขมีทั้งรอยยิ้มมีทั้งเสียงหัวเราะเต็มไปหมดเลยนะคะพร้อมที่จะมาล่าขุมทรัพย์เราหรือยังพร้อมแล้วค่ะนะคะสไตล์โอเคกันเลยทีเดียวโอเคค่ะเอ๊ะมาทางเด็กๆสาวสวยบ้างอันเป็นไงบ้างคะ
สนุกดีค่ะมาทริปที่2แล้วนะที่เราเจอกันค่ะครั้งแรกประทับใจอะไรบ้างก็ความหนาวค่ะความหนาวนะแต่ครั้งนี้นี่ออกจะอบอุ่นนิดนึงอะไรอย่างงี้ไม่หนาวเนาะน่าจะสนุกคนนี้ล่ะหนุ่มหล่อมาเงียบเลยมาครั้งแรกกับ PSI ใช่ไหมคะคาดหวังอะไรไหมอ่ะสำหรับเราเป็นคนหนุ่มมากับผู้ใหญ่มาเที่ยวกับผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะช้อปปิ้งครับอยากจะช้อปปิ้งเตรียมเงินมาเยอะหรือเปล่าแลกเงินมาเยอะไหมยืมบ้างนะโอเคนะลงลงล่าเป็นไงบ้างก็ชอบทริปนี้ดีครับเออสนุกไหมครับสนุกครับเห็นบอกว่าเตรียมการ์ดมาเยอะเลยมาถ่ายรูปแม่ใหญ่เลยเหรอเอาไปเต็มที่เลยนะเดี๋ยวพี่นี่ขอดูด้วยนะโอเคนี่เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะที่เราได้ขึ้นมากับคณะทัวร์ทางภาคเหนือแล้วก็อย่างที่บอกว่าทริปนี้เองเนี่ย มีทั้งภาคเหนือและก็ภาคใต้ค่ะเดี๋ยวเราใกล้จะถึงแล้วแหละข้างบนเดี๋ยวไปนมัสการพระใหญ่กันค่ะใหญ่วัดโป๋หลินเป็นพระพุทธรูปปางนั่งสมาธิประธานพรสร้างจากแผ่นทองสำริดถึง200แผ่นหนัก250ตันสูงถึง34เมตรและใช้เวลาสร้างนานกว่า10ปีเลยทีเดียวค่ะไกด์ของเราบอกอีกนะคะว่าพระใหญ่องค์นี้สร้างขึ้นด้วยศรัทธาอันแรงกล้าและศักดิ์สิทธิ์มากๆค่ะไฮไลท์สำคัญอยู่ที่จุดสร้างพลังแห่งการอธิษฐานโดยการยืนบนแผ่นหินแล้วเอ่ยคำอธิษฐานออกมาเสียงแห่งการอธิษฐานนั้นจะก้องกังวานให้ผู้อธิษฐานสัมผัสถึงพลังพิเศษนั้นได้ค่ะแต่หากใครต้องการชมทัศนียภาพที่วิเศษสุดๆจะต้องขึ้นบันได268ขั้นไปนมัสการองค์พระด้านบนค่ะเป็นไงบ้างคะขอพรอะไรพระใหญ่ไปบ้างเอ่ยอ๋อก็ตั้งใจมานอบน้อมนมัสการค่ะเราเคยมามั้ยคะก่อนหน้านี้ตรงนี้ยังไม่เคยมายังไม่เคยมาดีใจที่ได้มาไหว้พระนะคะโอ้ดีใจมากค่ะแล้วก็ได้ขึ้นกับชาวด้วยอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นมั้ยคะตื่นเต้นค่ะคนนี้สุดยอดสุดยอดไปเลยสุดยอดสนุกสนุกแค่เริ่มเองนะคะสนุกแล้วหรอตื่นเต้นนะขอพรอะไรไปเยอะไหมครับก็ขอให้ค้าขายดีๆค้าขายดีๆนี่ก็ค้าขายดีรวยๆนี่น่าจะมีกันอยู่แล้วนะมาขอพรครั้งแรกรวยกลับไปแล้วแล้วนี่เลยพากันมาเยอะเลยทีนี้เยอะหลายคนจะได้รวยขึ้นรวยขึ้นอะไรประมาณนี้ขอให้โชคดีรับพรไปเต็มที่เลยนะคะขอบคุณมากค่ะสนุกประทับใจมากประทับใจมากครับผมแค่เริ่มเองนะครับเป็นไงบ้างคะสนุกมากครับสนุกตรงไหนชอบตรงไหนพระองค์ใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะครับใช่ไหมครับขึ้นไปไหว้ข้างบนเลยไหว้เลยถึงที่เลยครับสำหรับโรงแรมที่พักของเราชาว PSI ต้องบอกว่าพิเศษระดับ5ดาวบวกค่ะที่แวดล้อมด้วยแหล่งช้อปปิ้งอย่าง City Walk และยังสะดวกสบายต่อการเดินทางไปในที่ต่างๆด้วยรถไฟฟ้า MTR สถานีเฉินวันเวทค่ะและถึงช่วงเวลาหันษาของคืนแรกนะคะส
สำหรับทริป2ของเรานั่นก็คือคืนของการเป็นคาวบอยค่ะทีมของวันนี้ก็ต้องบอกว่าโหทุกคนก็จัดเต็มจัดหนักกันเช่นเคยละค่ะสำหรับทั้งภาคเหนือกับภาคใต้นะคะก็ตอนนี้เนี่ยสาวๆเองนะคะคาวเกิร์ลทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะมาเล่นเกมเพื่อที่จะเอาสติ๊กเกอร์แน่นอนอยู่แล้วว่าจะมีความพิเศษนะคะสำหรับสติ๊กเกอร์รูปหัวใจนี้จะเป็นอะไรนั้นก็ต้องติดตามต่อไปละค่ะสำหรับคืนนี้นะคะว่าใครจะได้เป็นคนที่แต่งตัวได้สุดฤทธิ์สุดเด็ดที่สุดในทีมคาวบอยของเรานะคะนี่กำลังเล็งใหญ่เลยสำหรับเกมยิงเป้าของเรานะขออนุญาตข้ามไปสัมภาษณ์วันนี้ดีกว่าเป็นไงบ้างคะวันนี้โหจัดหนักเหมือนกันนะคะเนี่ยสนุกดีสนุกไหมสนุกค่ะเราไปเที่ยวที่ไหนมาแล้วบ้างไปเที่ยวที่ไหนนะหรือว่ายังไม่ได้เที่ยวเลยเที่ยวแล้วค่ะอ๋อไปวิกตอเรียใช่ไหมเมื่อกี้ที่ยิงเป้าไปเนี่ยได้หรือเปล่าได้ลูกหัวใจป่ะไม่ได้ไม่เป็นไรต่อเท้ายิงใหม่ได้แน่นอนขอโชคดีนะคะขอบคุณค่ะเราก็ยังลุ้นให้กำลังใจอยู่แต่คุณก็ไม่ได้นะคะเราจะส่งกำลังใจไปเต็มที่อันนี้มาด้วยกันป่ะคะมาด้วยกันอ๋อแล้วทีมการแต่งตัววันนี้นี่จัดเซตมาตั้งแต่บ้านเลยป่ะเนี่ยใช่ค่ะโอ้โหนี่กะจะมาคว้ารางวัลยังไม่เต็มร้อยสักกี่เปอร์เซ็นต์คะเนี่ยโอ้50ละกันอ๋อ50ละกันยังมีจัดหนักกว่านี้ค่ะถ้าจัดที่เมืองไทยนี่แบบว่าจัดเกินร้อยแน่นอนเลยประมาณนี้ก็ขอให้โชคดีกับการลากของซ้ำในคืนนี้นะคะขอบคุณมากค่ะWelcome Dinner Party ของเราคืนนี้ก็ขาคลั่งไปด้วยคาวบอยคาวเกิร์ลทั้งหลาย PSI ต้อนรับด้วยอาหารจานพิเศษพร้อมเพิ่มรสชาติด้วยข้อมูลความรู้ของอาหารแต่ละเมนูค่ะงานนี้คึกคักมากขึ้นด้วยการติดสติกเกอร์เป็นคะแนนสำหรับผู้เข้าชิงการแต่งกายยอดเยี่ยมซึ่งแต่ละบัสก็ไม่มีใครยอมใครเลยล่ะค่ะปิดท้ายด้วยขุมทรัพย์การแจกทองและกล่าวต้อนรับอย่างเป็นทางการจากอาจารย์สมพรธีระโรจนพงศ์ CEO PSI ก่อนจะไปลุยล่าขุมทรัพย์กันต่อที่โอเชียนพาร์คในวันพรุ่งนี้ค่ะ